นับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนางสาวไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวจากโรคโควิด-19รัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานทั่วประเทศซึ่งพบว่าภาวะการมีงานทำของประชาชนได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยทางสำนักงานสถิติแห่งชาติได้แจ้งข้อมูลการสำรวจสถานการณ์การมีงานทำของคนไทยณไตรมาสที่2ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนปี2566พบว่าทั้งจำนวนผู้มีงานทำผู้ทำงานเต็มเวลายังอยู่ในทิศทางปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้พบว่าในไตรมาสที่2จำนวนผู้ที่มีงานทำอยู่ที่ 39.7 ล้านคนเพิ่มขึ้น 6.6 แสนคนเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปี65ขณะที่ชั่วโมงการทำงานก็มากขึ้นสะท้อนถึงปริมาณงานในระบบที่มากขึ้นนางสาวไตสุรียังกล่าวอีกว่าทางด้านการว่างงานยังพบว่าในไตรมาสที่2มีผู้ว่างงานเฉลี่ย 4.3 แสนคนคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.1 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี65ที่มีการว่างงานอยู่ที่ 5.5 แสนคนหรือร้อยละ 1.4 ศูนย์วิจัยกสิกรคาดการว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ในวันที่2สิงหาคมนี้คาดกนง.จะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 2% เป็น 2.25% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งสุดท้ายทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวะเงินเฟ้อเริ่มลดลงแต่เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงมากขึ้นทั้งจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและปัญหาภัยแล้งที่ยังมีความเสี่ยงในระยะข้างหน้าเพิ่มขึ้นขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้กลับมาเหมือนกับระดับก่อนแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายฉัตรชัยสิริไรผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เปิดเผยว่าธนาคารเตรียมเสนอมาตรการการให้รัฐบาลใหม่ในการดูแลเกษตรกรทั้งจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าทั้งในเรื่องประกันราคาพืชผลและมาตรการช่วยเหลือซึ่งอยู่ในมาตรการปกติของธนาคารแต่อาจจะต้องส่งเสริมภาคเกษตรในโรงเรือนปิดและสนับสนุนให้เกิดการใช้โซลาร์เซลล์เป็นมาตรฐานเสริมเข้าไปรวมทั้งเร่งเข้าไปร่วมมือในการวางแผนการผลิตให้กับเกษตรกรด้วยนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการส่งเสริมเกษตรกรผ่านสินเชื่อคาร์บอนเครดิตซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมรวบรวมลูกค้าที่ดูแลเป็นไปตามแผน Net Zero Carbon ของธนาคารโดยล็อตแรกจะผลิตได้เดือนสิงหาคมนี้จำนวน150ตันรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิต 70-80% เป็นรายได้เกษตรกรอีก 20-30% เป็นรายได้ของธนาคารถือเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรนอกเหนือจากรายได้จากการเพาะปลูกผลผลิต